อยากหมดหนี้ตั้งนโมสามจบทำตามนี้พ้นจากหลวงปู่เกิดปฏิหารทันตาทำไมชีวิตนี้มีแต่หนี้ทั้งหนี้สินหนี้ทรัพย์สินหนี้เวรหนี้กรรมต้องลองดูท่องนโมสามจบทำตามนี้นี้คือเคล็ดวิธีปลดหนี้สินได้เร็วทันใจด้วยพระคาถาปลดหนี้ที่ช่วยสะสางหนี้สินหนี้เวรหนี้กรรมแม้กระทั่งทำกินไม่ขึ้นให้ลองทำดูด้วยพระคาถาปลดหนี้ของหลวงปู่ทวดหากทำด้วยจิตศรัทธาแล้วปาฏิหาริย์นั้นจะบังเกิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหรือหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธามากมายเป็นจำนวนมากมาอย่างยาวนานเมื่อเรามีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในบารมีของท่านแล้วปาฏิหาริย์นั้นย่อมจะบังเกิดในสมัยปัจจุบันใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้นับว่าโชคดีมากเพราะเราท่านส่วนใหญ่ก็ใช้จ่ายกันแบบเดือนชนเดือนหรือบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่บางทีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหามาใช้ให้เงินไม่ขาดมือหรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้านก็ยังต้องมีหนี้สินที่ต้องคอยไปสะสางเนื่องเพราะเราทุกๆคนเคยมีหนี้สินหนี้กรรมมาตั้งแต่อดีตทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาพอมาในชาตินี้จึงปรากฏว่าเกือบทุกคนที่ต้องเสียเงินทองเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมาเช่นมีผู้มาขอยืมเงินไปแล้วไม่เอาเงินมาคืนโดนลักทรัพย์โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิดเสียหายบางคนขายของโดยสินเชื่อแล้วยังไม่ได้เงินบางคนโดนโกงในเรื่องต่างๆเป็นต้นและเกือบทุกๆคนแต่ไม่เคยคิดที่จะนำเงินที่ได้มาใช้หนี้เก่าที่ติดค้างมาตั้งแต่อดีตชาติเจ้าหนี้กรรมเขาจึงมาทวงคืนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมของเขาจึงเกิดเรื่องขึ้นว่าทำไมเราเป็นคนถือศีลทำทานแล้วยังมีเหตุการณ์โกงหนี้โกงทรัพย์สินเกิดขึ้นได้ไม่เว้นเลยฉะนั้นเพื่อเป็นการปลดหนี้ศีลปลดหนี้กรรมและได้อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรดังกล่าวทั้งหลายเสียแต่บัดนี้วันนี้เลยและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและวงตระกูลและการทำความดีต่อไปนี้จะยิ่งเพิ่มพูนความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของเราฉะนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอคาถาปลดหนี้ได้ลองนำไปสวดและปฏิบัติด้วยใจที่ศรัทธาพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคาถาปลดหนี้สวดด้วยความศรัทธาปฏิหารจะบังเกิดเริ่มต้นด้วยคาถาบริกรรมเพื่อปลดหนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าชื่อในวงเล็บชื่อของเราได้ติดหนี้ท่านเท่าใดเวลาใดนั้นไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาก็ตามตั้งแต่บัดนี้วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอปรารถนาว่าข้าพเจ้าจะขอทยอยใช้หนี้คืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์จนกว่าจะหมดและท่านโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง
ของชีวิตข้าพเจ้าและครอบครัวนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดกราบสาธุจากนั้นให้เรานั่งบริกรรมโดยถือเงินเหรียญ1บาทไว้ในมือเสร็จแล้วเอาเหรียญหย่อนใส่กระปุกหรือถ้วยเล็กๆไว้ทุกๆวันจนครบอย่างน้อย4เดือนแล้วนำเอาเงินเหรียญทั้งหมดไปทำบุญทำทานห้ามนำไปซื้อของกลับมาใช้หรือให้เราตั้งใจหย่อนเงินใส่กระปุกวันละ1บาทครบเดือนนำเงินไปทำบุญทำทานทุกเดือนให้ครบอย่างน้อย6เดือนก็ได้ก็ยิ่งดีมากโดยให้เราตั้งใจอธิษฐานดังกล่าวข้างต้นนี้ทุกครั้งและเมื่อหลังจากนำเงินเหรียญใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วให้ว่าคาถาปลดหนี้ดังนี้คาถาปลดหนี้ให้มีศีลมีทรัพย์หรือคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงปู่ทวดว่าดังนี้ตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะปรดนีโมปรดนีพุทปรดนีทาปรดนียะปรดนีมีศีลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติปะคะวายะทาพุทโมนะโดยให้ผู้สวดพระคาถาอยู่ในอริยบทสบายๆจากนั้นผู้สวดนึกถึงภาพของหลวงปู่ทวดไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วเพื่อเจริญสมาธิภาวนาแล้วกล่าวตั้งใจอธิษฐานว่าด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวดโปรดช่วยข้าพเจ้าปลดเปลื้องหนี้สินที่เดือดร้อนทั้งหมดนั้นของข้าพเจ้าให้หมดสิ้นไปได้โดยเร็วพรันด้วยเถิดสาธุนับแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเพียรทำแต่ความดีคิดดีพูดดีทำดีและทำบุญทำทานให้มากขึ้นสาธุแล้วเราก็ต่อด้วยคาถาพระศิวลีฉันข้าวหรือคาถาเรียกทรัพย์ปลดหนี้ตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะสิทธังนชาลีติประสิทธิลาภาปสันตะจิตตาสัทธาโหนติปิยังมะมะสัพเพชนาพะหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาละโภชนะวิกาละโภชนาอคัจฉายะอคัจฉาหิปิยังมะมะสีวลีจะมหาเถโรสัพพะลาโภนิรันตะรังตะมหังสังคังสิรสานะมามิสวด3จบ5จบ7จบหรือ9จบก็ได้แต่ถ้าได้108จบจะพลิกดวงชะตาจากยากจนหรือตกต่ำให้กลายเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งด้วยลาภยศเงินทองข้าวของและโภคทรัพย์จะเพิ่มพูนเนืองนองมีกินมีใช้ไม่รู้หมดไม่รู้สิ้นร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุดท่องและทำดีตามนี้จนลูกศิษย์หมดหนี้หมดสินธุรกิจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองจึงขอให้เราท่านทั้งหลายลองทำกันดูนะคะขอย้ำว่าทำความดีทำบุญทำทานและสวดด้วยความเคารพศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อแน่นอนว่าคาถาปลดหนี้สินและเรื่องนี้จะได้ผลดีเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอนอบน้อมก้มกราบ
ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ